สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซลนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่จะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับ SCB Smart Advisor นะผมเองก็เพิ่งมีโอกาสใช้แล้วก็ประทับใจนะครับนี่ไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ว่าผมใช้แล้วมันรู้สึกประทับใจก็เลยทำแล้วก็แนะนำให้ท่านได้ลองไปใช้ดูนะครับเป็นนี่เป็นเมนูเป็นแอปพลิเคชันของSCB นะครับหรือไทยพาณิชย์หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับที่เขาทำไว้ให้นะคุณจะได้ใช้ตัวนี้ก็ต่อเมื่อคุณไปเปิดบัญชีกับของ SCB นะของหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับแล้วคุณก็จะสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับนี่เป็นหน้าแรกที่ของเขานะครับ SCB Advisor นะ Smart Advisor นะผมชอบตรงเมนูนะครับที่ชื่อว่า Stock Radar ตรงนี้นะฮะพอคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเมนูนะครับเมนูเนี่ย Smart Advisor เนี่ยนะตรงนี้นะก็จะมี Editor Choice for you Market Activity Fundamental Technical แล้วก็ Real Time นะครับผมชอบตรงที่เรียกว่าเป็นฟันดาเมนทัลนะครับฟันดาเมนทัลก็คือว่าเขาจะบอกในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของบริษัทนะครับซึ่งคุณสามารถดูได้ตั้งแต่ว่าCompany Event Short Sale Big Lot Caution Insider Trading NVDR Cash Balance Trader นะครับ Cash Balance Trade Radar แล้วก็จะมี Fundamental เนี่ยก็จะเป็น Performance SelectedFundamental อันนี้เป็นสิ่งที่ทาง SCB เขาคัดให้คุณนะครับก็เป็นสิ่งที่หูดีนะมี EPS Growth กำไรต่อหุ้นเติบโต EPS กำไรต่อหุ้นที่มีการพัฒนานะแล้วก็กำไรประจำปีเติบโตนี่พวกเนี้ยแคนสลิมนะใครสนใจแคนสลิมนี่ใช่เลยครับนะฮะ Dividend Yield เนี่ยเป็นส่วนที่ผมชอบนะคือถ้าคุณเน้นต้องการเทรดหรือลงทุนแบบตั้งรับเนี่ยการเลือกหุ้นที่มันอย่างน้อยมันมีปันผลให้คุณก็ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันก็ผมจะได้ยินคำที่ได้เป็นพี่โจลูกอีสานนะแกบอกว่าปันผลมันก็เหมือนกับออเดอร์อะที่เสิร์ฟเอาไว้ก่อนที่ราคาที่เราจะได้ส่วนต่างของราคามันนั้นนะครับเป็นเหมือนออเดอร์นะผมชอบตรงนี้แหละที่ว่ามันมีโดยเฉพาะอะไรครับปันผลเติบโตต่อเนื่องปันผลที่สูงกว่าเงินเฟ้อนะฮะและก็ปันผลที่มันสม่ำเสมอเนี่ยก็มีเยอะนะบ้านเราเนี่ยผมว่าหุ้นบ้านเราเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับสวรรค์ของการลงทุนหุ้นปันผลเลยนะผมว่าตลาดบ้านเราเนี่ยนะเพราะว่าหุ้นปันผลที่ปันผลก่อนเมื่อเนี่ยมีถึง354ตัวนะครับครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเลยนะฮะปันผลสม่ำเสมอนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มีราคาหุ้นที่มันต่ำกว่าราคาหุ้นที่มันต่ำกว่าปันผลนะฮะคือว่าราคาหุ้นที่ตอนนี้มันมีปันผล 5% นะครับว่าอะไรนะเขาตั้งชื่อว่า price below 5% dividend คือว่าต่อราคาตอนนี้ถ้าคุณซื้อนะคุณก็มีโอกาสที่ได้ปันผล 5% ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารนะครับอันนี้ดีมากนะแล้วก็จะมีปันผลที่เติบโตต่อเนื่อง3ปีมีถึง226บริษัทนะฮะแล้วก็ปันผลเติบโตตลอดต่อเนื่อง5ปีนะฮะดีมากครับเนี่ยหน้าดิวิเดนด์นี่ผมว่าโคตรดีเลยนะฮะตรงนี้หน้าดิวิเดนด์คุณไปดูในส่วนที่ฟันดาเมนทัลนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูดิวิเดนด์ยิลด์นะครับก็จะมีเมนู business growth ก็มี GPM growth มี NPM growth เนี่ย ROAดีครับเนี่ยแคนสลิมนะใครสนใจแคนสลิมก็ใช้ได้เลยครับอะไรอีกมี PE สูงกว่าค่าเฉลี่ยมีจิตตาเรดาร์อยู่นะใครที่ใช้จิตตาเนี่ย SCB เขาก็ไปเอาข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับโอ้ดีมากเลยนะแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย Better than average radar นะครับแล้วก็มี quarterly report นี่คืออะไรรายงานผลประกอบการล่าสุดนะครับนะฮะส่วนเทคนิคอลก็มีครับ Bollinger Band นะฮะส่วนเทคนิคอลนะจะมี Bollinger Band ผมมีให้ปะ
นะจะมีโบลิงเจอร์แบนด์ครับมีวอลลุ่มนะครับมีเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันนะครับ RSI candlestick pattern stochastic นะครับแล้วก็มีพวก real time นะฮะเนี่ยแค่นี้ครับดีนะครับมีหนึ่งที่ดีมากคือ alert ครับใครที่เป็นสายเบรกเอานะครับเมนู Price Alert ดีมากครับเป็นคนทำการบ้านนะมันจะอยู่ตรงนี้นะคุณไปตรงนี้ก็มันจะมีหน้าที่เขาเรียกว่า Alert นะครับมันจะมีเมนู Alert คลิกเข้าไปคุณก็ให้ไปเซิร์ชครับตรงนี้นะคุณไปเซิร์ชชื่อหุ้นครับซึ่งคุณควรทำการบ้านมาก่อนนะเปิดกราฟดูก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงนะดูกราฟว่าเนี่ยถ้าราคาทะลุคุณทำการบ้านอ่ะหุ้นตัวนี้หุ้นย่อๆเนี้ยราคาทะลุระดับเนี้ยได้เตือนตั้งเตือนเลยเพื่อที่จะให้ทุนเข้าซื้อครับคุณก็ตั้งไปเลยครับซึ่งตั้งได้มากมายครับตอนนี้ผมตั้งไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้ผมตั้งมา40ตัวแล้วครับตอนเนี้ยนะฮะตั้งได้ครับตรงนี้นะครับนี่เป็นทั้งหมดที่ผมคิดว่าดีมากเลยครับในส่วนของ SCB Advisor นะครับ Smart Advisor นะถ้าใครสนใจแนะนำให้ลองไปเปิดบัญชีที่SCB นะ SCB เลยนะที่ว่านะไทยพาณิชย์หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ดูนะครับแล้วก็จะได้ใช้ซึ่งการเปิดบัญชีหลักทรัพย์การเปิดบัญชีหลักทรัพย์เนี่ยตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะท่านยังแค่ท่านมีบุ๊กแบงก์อ่ะแล้วก็ยืนยันตัวเองครับออนไลน์หรือยังไงก็ตามนะผมจำไม่ได้ผมสมัคร SCB ยังไงผมคือผมมีแอปอยู่แล้วนะผมมีแอปของ SCB แล้วไงของธนาคารนะแล้วก็ไปสมัครเปิดบัญชีซึ่งก็ไม่ยากนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองไปเปิดบัญชีกับทาง SCB ได้นะครับติดต่อเขานะผมไม่รู้เรื่องนะก็ไปมีข้อมูลเนี่ยครับท่านลองเซิร์ชดูแล้วกันแล้วก็ลองไปเปิดบัญชีดูแล้วกันนะครับก็เป็นการแนะนำนะเล็กๆน้อยๆสำหรับคลิปนี้นะครับ SCB Smart Advisor นะครับ Stock Radar ผมบอกเลยเนี่ยนี่เป็นตัวช่วยที่แจ่มที่สุดครับเท่าที่ผมเคยใช้มานะคือมันครอบคลุมทั้งพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นทางลักษณะของการเติบโตทำกำไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปันผลไม่ว่าจะเป็นของจิตตาจิตตะนี่ก็ถือว่าเป็นเต้ยด้านนี้ของการพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องของการตั้ง Price Alert เรื่องของ Buy Signal ทาง Indicator ต่างๆก็มีให้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับย้ำนะครับว่าถ้าอยากใช้เนี่ยไปเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีที่ SCB นะครับ SCBหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับตอนนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ